ยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลนะซึ่งวันนี้เราจะไปลุยโซโล่โหมดกันต่อเลยซึ่งโซโล่โหมดในวันนี้นะครับผมจะยังไม่ใช่สตอรี่ของเหล่าผู้กล้านะเพราะว่าเราจะไม่สามารถเปิดได้ทุกประตูฮะเพราะงั้นวันนี้เราจะมาเล่นนี้อันนี้ก่อนนะครับผมที่สามารถจบได้นั่นเองนะครับก็คือ The Stream Dinosaur of Uncharted นะ Uncharted Land นะผมซึ่งตอนนี้อันนี้น่าจะเล่นได้นะครับผมเราดูที่นี่ครับเราใช้ประตูน้ำครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยกันเลยนะซึ่งวันนี้มีเด็กใหม่ด้วยผมบอกไว้เลยและที่น่าสนใจคือผมว่าเขาน่าจะเป็นเด็กเพนโดรัมนะเรายังไม่ได้เรียนรู้เด็กเพนโดรัมที่ดีเท่าไหร่นะเราต้องมาศึกษาด้วยกัน The Stream Dinosaur of Uncharted นะผมแลนด์โอ้ภูเขาไฟได้ระเบิดขึ้นโอ้กำเนิดเป็นการ์ดหุ่นยนต์แบบไดโนเสาร์นะอุ้ยน่าสนใจอุ้ยไดโนมิสเหรอเพอร์ซิออสแล้วเราก็มาลองดูกันด้วยว่าเขาจะแจกเด็กให้เราหรือเปล่านะโอ้เนี่ยเราได้เป็นเด็กเพนโดรัมนะปีกาเพนโดรัมเรามาฝึกฝนกันหน่อยนะกับเด็กของเขานะเราจะได้เม็ดแห่งดินมาเพโดรัมเป็นเด็กที่แปลกใหม่อ่ะผมก็ยังไม่ค่อยชัวร์นะแต่ว่าน่าจะอธิบายเข้าใจง่ายๆได้นะเดี๋ยวให้เขาสอนเรานะไดโนมิสนะผมเด็กตัวมาครับผมนี่สเกลนะ P สเกลนะครับผมเพนโดรัมสเกลคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วเราก็ลงอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหมีแอคทิเวตได้ด้วยมันเป็น3กับ6นะเราแอคทิเวชั่นอ๋อเนี่ยมันก็จะลิงก์กันนะผม3กับ6อู้2กับ4เลยอ่ะโหดมากโอเค Activation ได้นะครับผมโอ้ได้อันนี้นะโอ้ยผู้ยาเพื่อนไปไว้ที่เอ็กต้าเด็กนะแล้วจบแล้วโจมตีนี่โอ้โจมตีได้2ทีนะครับผมว้าวยังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ว่ามันจะมีเลขสเกลนะผมเหมือนกับว่าถ้าเราวางสเกล1ถึงเท่าไหร่แล้วเราก็จะสามารถซัมมอนได้เลเวลนั้นนะครับผมตรงกลางได้หมดเลยนะเดี๋ยวเราไปลองเด็ก3ดาวดูแบบว่าใช้เด็กของเขาเลยแบบดูเอลนะเป็นดูเอลแบบว่าเขาให้เราฝึกแค่นั้นนะอาจจะต้องอ่านการ์ดให้เยอะนะครับผมดูเอลโอ้มีสายฟ้าด้วยนี่อือหือเขาก็เป็นโดราเหมือนกันใช่ไหมน่ะเป็นพีสเกลนะเขาเป็น3กับ6ฮะแล้วเขาก็เพนโดรัมนี่เนี่ยครับถ้า3กับ6ถ้าตัวที่ลงได้ก็คือ4 5 6แล้วก็เขาก็ลงเวล4ดาวมาหรือเปล่าผมน่าจะเข้าใจประมาณนั้นนะไอ้ตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นพีสเกลครับเนี่ยวางเหมือนเขาเลยปึ๊บไอ้ตัวหนึ่งผมจะต้องดูพีสเกลก่อนอันนี้เป็นพีสเกล6อันนี้พีสเกล3นะ
ันนี้แอดไดโนเสาร์เราต้องการ P สเกล6เหมือนกันเนาะหรือเอาเหมือนเขาเลยไหมตัวนี้แล้วกันนะอันนี้เป็น P สเกลนะครับผมแต่ความสามารถมันจะมีมันจะแบ่งเป็น2อันนะครับผมมันเป็นเอฟเฟกต์ธรรมดาของการ์ดขาวแล้วก็เอฟเฟกต์อันเพโดรัมสเกลนะอันเนี้ย1ครั้งเนี่ยครับว่า1ครั้งนะครับถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในเพโดรัมโซนนะคือด้านล่างเนี่ยเราสามารถเนเกตแอคทิเวชั่นการ์ดเอฟเฟกต์ที่เราควบคุมเหรอฮะแล้วก็ทำลายการ์ดนะเดี๋ยวเราลองดูนี่ฮะแล้วเราก็ทำการแอคทิเวชั่นเป็นเพนโดรัมฮะก็คือตอนนี้เราลงได้คือตั้งแต่เวล3ขึ้นไปนะก็คือ3 4 5 6อ่ะลงได้หมดครับตัวนี้เวล4ฮะนี่ฮะตอนนี้เวล5นะอันนี้ก็ลงไปได้นะนี่เราเล่นโหดเลยมั้ยเล่นโหดครับฟ้าผ่าทิ้งไปเลยฟันผ่าแล้วมันโดนเพนโดรัมโซนไหมโอ้เขาแอคทิเวตได้ตัวนี้นี่ฮะจะสามารถแอคทิเวตเอฟเฟกต์ได้เราสามารถบูชายัน1ไดโนมิสมอนเตอร์นะครับผมและแอคทิเวต1ในเอฟเฟกต์นี้นะการ์ดใบนี้สามารถโจมตีโดยตรงได้หรือก็การ์ดใบนี้สามารถโจมตี2ครั้งได้นะโอ้แล้วผมขอดูนี้หน่อยเป็นลิงก์นะผมซึ่งลิงก์ก็จะเอาลิงก์หรือจะอันนี้ดีนะแอคทิเวชั่นเอฟเฟกต์นะครับผมโจมตี2ครั้งนะเนี่ยเอาเพื่อนไปแล้วเพื่อนก็ไปเงยหน้าโอ้กลับขึ้นมือนะแล้วก็โจมตีเลยอ้าวเขากำลังโจมตีเท่ากับเราฮะแล้วตัวเดียวกันนะ activation นะครับเราขัดเอฟเฟกต์ได้เฮ้ยปี้นี่ฮะโดนเราก็ยังเล่นงงๆอยู่นะเอาจริงเป็นเด็กที่ผมยังงงอยู่เหมือนเดิมฮะอันนี้ P สเกลเท่าไหร่6นะถ้าเรา P สเกลลงไปมันอาจจะไม่ดีแล้วสเปเชียลซัมมอนนะผมยังดีกว่านะเราคองฟิวไว้ก่อนเด็กที่เราไม่เข้าใจนั้นเป็นเด็กที่เราอาจจะทำให้เราแพ้ได้นะเพราะงั้นเราต้องใจเย็นๆนี่นิกสเปลการ์ดครับผมเพชร1หรือ2ไดโนมิสเพโดรัมเป็นลิงนะซัมมอนลงไปนะโอ้เราลิงบ้างดีกว่านะเป็นลิง2ไหมอ๋อต้องเพโดรัมลิงด้วยหรอตัวนั้นเอาลิงไปไม่ได้นะโอ้มุยเอาเลือกถูกตัวครับมีแอนิเมตด้วยแอคทิเวชั่นโอ้การ์ดฟอร์มเด็กนะครับผมเราเอาตัวไหนดีนะเอาตัวที่ยังไม่เห็นดีกว่าตัวที่เรายังไม่เคยเอาลงตัวนี้แหละมือไปโดนเองนะ3นี่เรา3ครับเราเอา P สเกลได้นี่เดี๋ยวก่อนนะ activation เพนโดรัมได้เราลงได้หมดปะนี่หูยอันนี้ความสามารถอีกอย่างนึงถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือมันจะเอาการ์ดที่อยู่บนเอ็กต้าเด็กที่มันเงยหน้าอยู่เนี่ยครับมาซัมมอนได้นะนี่1ครั้งต่อเธอเราสามารถทาร์เก็ต1เนี่ยครับเฟสอัพการ์ดที่เราควบคุมอยู่ทำลายแล้วหลังจากนั้นแอด1เฟสอัพโอเคถ้าเราทำลายใบนี้ใบ1นะครับเราจะได้ตัวนี้ที่อยู่บนเอ็กต้าเด็กที่เงยหน้าอยู่มานะผมน่าสนใจนะเราทิ้งเราทำลายตัวนี้นี่ฮะเวล6อันนี้กลับมาได้นะได้กลับมาได้เรื่อยๆอุ๊ยเรามีตัวX4 ด้วยนะแต่ผมอยากได้ UR ก่อนผมอยากได้ลิงก์ก่อนนะครับผมเอาเป็นลิงก์แล้วกันนี่ลิงก์4เรา
เล่นลิงก์การดูฮะอุ้ยโอ้ยน่าจะโหดนะตัวเนี้ยนี่ครับเรากลับมาเอาทิ้งแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นี่ activation ลิงก์2ได้นะเอาโจมตีก่อนเลยตีเราก็ได้อยู่นะเป็น Pendulum Deck ที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจเมื่อการ์ดใบนี้ activation เราสามารถวางนะครับผม1หรือ2 Dynamis Pendulum Monster จากเด็กใน Pendulum Zone ของเราแต่ว่าเราไม่สามารถ Pendulum Summon Monster จนกว่าจะจบเทิร์นนี้ได้นะผมเฮ้ยเอาเลยเราลองใช้หมดฮะเพนโดรัมเขาเพนโดรัมมาฮะโอ้โหโอ้โหเนี่ยครับคือเขาลงเร็วมากลงเยอะมาก1ครั้งต่อเธอนะคลิกเอฟเฟคเราสามารถทาร์เก็ต1นะครับผมมอนเตอร์ที่ตั้งโจมตีนะแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นตั้งรับนะครับแล้วก็การ์ดใบนี้จะสามารถทำการโจมตี2ครั้งนะครับในบัตเทิลเฟสในเทิร์นนี้ได้นะแล้วก็ศัตรูไม่สามารถแอคทีเวตการ์ดหรือการ์ดเอฟเฟคได้ด้วยครับผมอ่ะใช้เลยน่าจะตัวดีอยู่นะตัวเนี้ยโหดอยู่เฮ้ยโอ้โหเขาขัดครับเฮ้ยเฮ้ยทางเลยโอ้โหอยู่ดีเราก็มีวิกฤตครับอุ้ยเอาไงครับเนี่ยเอาใช้ไม่ได้เหรอถ้าคุณคอนโทรโนเฟกอัพการ์ดนะครับผมแอคทีเวตได้1อันนะแต่ว่าเรามีการ์ดที่เงยหน้าอยู่ทั้งคู่เลยนะเราต้องเลือก1ตัวฮะผมว่าต้องตัวนี้พอไม่ได้นะพลังโจมตีเขาเยอะกว่าแย่แล้วสินี่โอ้ยได้อยู่1ครั้งต่อเทิร์นถ้าการ์ดไปดีแอคไอเปิดหน้าอยู่ในสเปลแท็บโซนนะเราสามารถบูชาอาญา1 Dynamis Monster หลังจากนั้นทาร์เก็ต1การ์ดของศัตรูที่ควบคุมอยู่แล้วก็ทีเธอมันกลับมือนะเอ้ยน่าสนใจนะแต่ว่าเราขอทำก่อนเออ Activate เลยเพราะว่าตัวนั้นเขา 2,800 ครับนี่เฮ้ยเรียบร้อยโอเคเราเล่นแบบงงๆนะแต่ว่าจะพยายามให้เข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าใครเป็นก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะ เป็นเด็กใหม่จริงๆนะผมไม่เคยรู้เลยผมไม่ได้ดูการ์ตูนด้วยเนาะอ่ะเพนโดรัมโหที่ 2,500 เอา 2,500 เลยนี่ครับโอ้โหอย่างชอบเลยครับโอ้โหลงได้เยอะมาก XC นะผมขอเอา UR นะเอามาแล้วเรา XC อืม Activation นะเรายังไม่รู้ Activation อะไรเรา Activation ไว้ก่อนเมื่อการ์ดใบนี้ XC Summon ออกมาเราสามารถ Add 1 Pendulum Monsterจากเด็กนะครับผมขึ้นมาบนมือใน End Phase นะครับ1ครั้งต่อเธอเราสามารถ Detect 1 Material จากการ์ดใบนี้ Special Summon Fake Up เงยหน้าDarko Slayer Pendulum Monster จาก Extra Deck ได้นะโอ้แต่ว่าเราต้องจบก่อนนะครับผมเฮ้ยยังไม่ยอมนะโอ้ 2,000 กว่าด้วยโนฮะเราไม่ไหวเรามีเอ็กซ์ตาเด็กไว้โอ้ยสวยแล้วเราสวยแล้วโอ้ต้องดูนะว่าเราจะชนะได้ยังไงนะเขา 2,300 นะตัวนี้เราเคยยังเอาตัวที่เรายังไม่เคยลงนะเราลงได้มั้ง6เฮ้ยตัวนี้ SR ครับ
อ๋อตัวที่เราลงไว้นี่ตัวที่เป็น P scale ของเรานะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนอุ้ยโอ้ยแย่สิ 2,800 น่ะอุ้ยเราลงได้หมดปะผมชอบตรงที่การลงที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมเนี่ยลงได้หมดเลย3ตัวโหดจริงๆโหถ้าเล่นเป็นนี่คือโหดมากนะตรงอุ้ยมีแอนิเมชันตัวนี้น่าจะโหดโอ้มีเอฟเฟคตอนลงด้วยนะผมว่าตัวหลักเขาเลยแหละบูชายันได้นะครับผมแอคทีเวต1ในอันนี้ลิงฮะโอ้โหลิง3ครับผมเราควรโจมตีได้แล้วนะนี่ตีด้วยกันเลยแอคทีเวชันครับห้ามใช้สกิลอื้ออ้าวนี่ออกไปนี่เราโจมตีเลยเราจบครับก็ยังได้อยู่เราไปลองเบลสูงๆว่าเราจะไหวไหมกับการที่เราเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนาะนี่บู๊เราไปเปิดประตูกันเลยเราไปลองลุย4ดาวกันนะครับผมเรามาลองกันว่าเพนดูลัมระดับ4ดาวเราจะไหวหรือเปล่านะกับการมือใหม่หันเล่นเพนดูลัมเด็กเลยนะเราเรียนรู้ไปพร้อมกันทุกคนต้องคอมเมนต์บอกผมด้วยดูเวลมันจะอันใหม่นะเราเล่นก่อนใช่ไหมมันจะมีสเกลครับผมว่าต้องลงตามนั้นหรือเปล่านี่ activation โอ้นี่ UR เลยโอ้สเกล7นะไอสเกล5เลเวล11เลยเหรอนี่ฮะแล้วเราก็ activate อ๋อเอา7ขึ้นมือไหมแล้วเราต้องเอา1หรือเปล่าไม่งั้นเราเอาลงไม่ได้เราไม่มีทักตัวเลยนะผมว่าเอา7ครับอ๋อไม่ใช่นะเฮ้ยเพนดูลัมสเกลนี่ไงเราซัมมอนได้แล้วนะฮะนี่แล้วเราลงไปกายคำดักเราลงไปเลยนี่เนี่ยเอ๊ะหรือเราลงอ้าวเมื่อกี้เราลงได้เลยไหมสี่ดาวอะเราไม่ลงด้วยนะโอ้เปิดเลยเป็น continue trap นะอันนี้ special summon dynamis ครับนี่ตัวนี้แล้วกันตี 2,500 เอาไงอ่ะโอ้ยเขาก็การ์ดเยอะอยู่นะเราอย่าเพิ่งประมาทนะครับผมโอ้เขาลิงนะลิงโอ้โหโอเคเฮ้ยโหแอคทิเวชันเป็นเทรดเชนมาฮะเฮ้ยเราดูเขาเล่นด้วยนะเราเผื่อมันคล้ายๆกันเราจะได้ดูตัวอย่างเขาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเขาลิงฮะเท่าไหร่แล้วเนี่ยกู 2,100 เขาคุยเขาล่ำลายอ่ะเขาสร้างโทเค็นมาด้วยแอคทิเวชั่นนะมันมีระหว่างตัวอื่นไหมนี่โอ้ยนี่ฮะเรา activation เดี๋ยวถ้าเรามี3การ์ดไอ้เปิดหน้า Pendulum Monster เราสามารถรอ2อันนะนี่รอเพิ่ม Pendulum
อุ้ยเอา 2,000 ดีกว่าเฮ้ยได้กี่ตัวโอ้ 2,000 ก็ยังซื้อ 2,001 เขาไม่ได้นะเอาจริงแล้วนี่อู้ 2,600 อันนั้นเราเอาลิงก์มั่งดีกว่าลิงก์2แต่เราก็ไม่ไหวเขานะเราต้องลองหาวิธีเพิ่มลิงก์ฮะ 1,800 Activation เอ้ยอุ้ยเป็น3ไหมลอง3ดูอันนี้ลงได้เลยใช่ไหมนี่ไงลงได้เลยวัน1ครั้งต่อเธอเราสามารถทาร์เก็ตเฟกอัพการ์ดที่เราควบคุมอยู่เราจะทำลายได้นะเอานี้ครับยูนิคอร์นยูนิคอร์น 2x2 อันนี้เรายังจำได้อยู่จากขาที่แล้วนะยูนิคอร์นเราเรากลับมาเล่นเหมือนเดิมเด็กลิงก์เหรอ Activation นะเมื่อสเปลกับแท็บการ์ดหรือมอนสเตอร์เอฟเฟกต์แอคทีเวทนะเราสามารถเอาการ์ดออก1อันซีบรามอนสเตอร์นะครับออกไปนอกเกมเลยครับแล้วก็เนเกตเอฟเฟกต์ไม่เอาเราไม่เล่นเนเกตเอฟเฟกต์ตัวเองอ้าวนี่เอออ๋อโอเคอย่างน้อยก็เอาการ์ดเขาออกไปได้ตายแล้วเออโอเคเรายังเหมือนจะได้ความฟิลอยู่นะแต่การ์ดเราหมดมือฮะตอนเนี้ยโอ้โหโอ้โหสามตัวเลยอ่ะซิงโครโอ้2,700โอ้2,700เลยฮะเรียบร้อยพังยังไงครับทีเนี้ย Activation อ่ะเอา7ดาวมา Pendulum โอ้ได้หลายตัวอยู่นะผม2,600ด้วยอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันนี่ได้มา2ตัวนะแต่ว่าน่าจะเอาไม่ไหวนะผมว่านี่ Activation นี้ได้หุ้ยหุ้ยเรามาเอาทำไรไม่รู้แต่เรามามี UR 2ตัวเอามังกร 3,000 ดีกว่ามังกร 3,000นี่เฮ้ยเรามาครับเรามาได้ไงไม่รู้ครับแต่เราซิงโคโอ้ยเฮ้ยบอริโรซาวาสดราก้อนแอคทิเวชั่นถูกปะอันสวมใส่เหรอเฮ้ยเฮ้ยสแตนเดียวเหรอผมต้องตีเลยไม่สนใจอ่ะต่อตีไปก่อนอ้าวเรากลับมาครับเรากลับมาคองฟิลได้อยู่เลือดเราเหลือ2,800นะทุกคนเรามาเป็นซินโครเฮ้ยได้การเราหมดมือเฮ้ยอันนี้ตัวเดียวกับที่อยู่ข้างล่าง Activation เอา7มาทำอะไรไม่ได้ตีเลยก็โอ้น่าสนใจนะมันมีตัวหนึ่งที่เราน่าสนใจมากเมื่อกี้พวกเพโดร่ามันจะกลับไปที่เด็กนี้หมดเลยฮะ Activation เมื่อศัตรู Activate หรือการเอฟเฟกต์นะสมาชิกเราสามารถรีมูฟ1บาโรเคาน์เตอร์จากดิสการ์ดแล้วก็เนเกตเอฟเฟกต์ครับนี่ครับเราเอาเนเกตเรามี2อันแสดงว่าได้2ครั้งนะอุ้ยจบเทิร์นเลยเลือดเขายังเยอะอยู่นะทุกคนเราใจเย็นๆเฮ้ยท
ทาร์เก็ต1ซีฟรานะการ์ดที่เราควบคุมแล้วก็แอด1การ์ดของศัตรูนะผมเราทำลายมันนะผมขอดูก่อนเราควรไหมแอคทิเวชันนะผมใจเย็นเอาตัวนี้มาเราลองใช้การ์ดถือว่าเราลองใช้การ์ดอันนี้ฮะเวล1ทำลายฮะเราทำลายการ์ดคว่ำอยู่ไหมโอ้เขาหงายเลย Activation Negate Effect ฮะนี่นี่โดนเราก็เอาใบใหม่ลงไปซึ่งใบใหม่ก็คือใบเก่าทำเพื่ออะไรเราทำเพื่ออะไร 3,900 อ้าวโอ้สูสี 2,900 กับ 2,800 นะโอ้โหเป็นการต่อสู้ที่สูสีเลยสูสีแบบความเข้าใจเราอะไรครับเนี่ยอยู่นะเฮ้ยโอเคจบแล้วนั่นน่ะเราขอการ์ดโจมตีสักใบได้ไหมเพนดูลัมซัมมอนได้ไหมไม่ได้หรอนี่เราขอเวล1ก็ได้เราไม่เอานะขอพลังโจมตีหน่อยนี้ activate อ่ะผมว่าต้องเอาเวลสูงๆคนเนี้ยไม่ใช่หรอสวยแล้วไงแต่เราลงได้เลยมั้งใช่ป่ะนี่อ่ะเราลิงก์นะไม่เอาเราจบเราจบดีกว่านี่เราตีโทเค็นฮะแล้วก็จบด้วยมังกรสุดโหดของเราอย่าก็สนุกดีนะแบบแปลกใหม่ดีเราก็ไม่เคยเนาะเราก็อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรเราไหวอยู่ระดับ5ดาวกับเพนดูลัมของเราเราก็ลองเทสกันอีกน่าจะยังไหวเรายังพอเข้าใจบ้างเล็กๆน้อยๆเอาสัก 25% เข้าใจ 25%และไม่เข้าใจเลย 75% อยู่ดูเอลแต่มังกรตัวนี้โหดนะตัวเนี้ยไดโนมิสเราดูเขาแล้วเรามีการ์ดเอาการ์ดที่เรามีนี่แล้วเขาใช้3กับ6นะลิงก์กันโอ้2ตัวนั้นจำ2ตัวนี้ไว้นะเราจะก๊อปปี้โอ้21แต่เดี๋ยวเหมือนเราไม่อ้าวมีเหมือนอยู่เขาใช้ใบนี้ก่อนนะเราทำการเรียนแบบครับใบนั้นใบไหนเฮ้ยเราไม่มีใบนั้นฮะเรา6มากันอ๋อเราต้องดูนี่ฮะเราต้องดูมอนที่เขามีเอฟเฟกต์ในเพนดูลัมโซนนะผมว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะใช่ไหมอ้าวไม่มีใครมีเอฟเฟกต์ในเพนดูลัมโซนเลยเหรอแล้วก็ผมขอดูเพนดูลัมอันนี้เป็นป่าธรรมดานะอันนี้ไม่ใช่เพนดูลัมนะเดี๋ยวเราค่อยดูเราสามารถสเปเชียลซัมมอนการ์ดนี้จากบนมือนะครับด้วยการทิ้งน้ำตัวน้ำไป1ตัวนะครับผมก็สเปเชียลซัมมอนได้เลยเดี๋ยวผมขอทำการพีสเกลก่อนนะนี่แต่ตัวนี้ไม่เหมือนเขานะนี่เราทำการเพนดูลัมซัมมอนโอ้ยได้3ตัวเลยเหรอปวดเกินเอ๊ะทำไมการ์ดไม่ใช่เพนดูลัมมันถึงโดนซัมมอนได้นะงงเลยสิครับทุกคนอู้ยไดโนมิสเล็กตัวนี้คืออันนี้มากเลยนะเขามีแอนิเมตตอนลงด้วยเนี่ยครับการ์ดเป็นยังไม่ใช่เพนดูลัมแต่เขาลงไปได้ด้วยอะ เอาลงหมดนะเราเอาลงหมดไปก่อนแล้วเรามาดูว่าสเปเชียลเด็กเรามีอะไรบ้างนะเขาเป็นลิงเนาะแล้วก็มีซินโครนะฮะโอ้เป็นคิดซินโครป่านะโอ้ยเราเอาป่าเลยเอาเวลเอาเอสอาร์เหรอผมขอเอาปลาเอสอาร์ฮะนี่โหกับไดโนเสาร์ตัวนี้เลยเหรอเราเอาปลายอาร์มาก่อนสิงโครอู้
เราดูที่เลทครับตอนนี้เฮ้ยเราอยากรู้ว่าแอคทีเวตอะไรอะแอคทีเวชั่นเราแอคทีเวชั่นไปแล้วยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะเฮ้ยอ้าวเราได้ไดโนกลับคืนมาเฮ้ยเราได้อยู่เราได้ลิงก์2นะแต่ว่ายังว่าเราต้องโจมตีก่อนเล่นไอตัว 2,001 นี่เลยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหเอ้ยโอ้ยแอคทิเวชั่นกลับขึ้นมาใหม่ป่ะเออกลับขึ้นมาใหม่แต่เราก็ตีไม่ไหวแล้วอะไม่ลิงก์แล้วกันจบเทิร์น 2,008 เราถูกทำลายนะผมเรายังอยู่เรายังได้อยู่ฟิลอยู่เขามากี่ใบอู 2,001 นะโหเขาตีปลาเราไปก่อนเลยอุ้ยๆๆอันนี้เพนดูลัมโดนได้ไหมโดนด้วยนะผมว่าเรียบร้อยอู้อันนี้เป็น6กับ6เลยนะงั้นเราเอาลงไปตัวหนึ่งดีกว่าเอาตัวนี้ฮะตัวนี้เขาเป็นอันนี้เลยอ่ะเขามีแอนิเมตตอนลงครับเขาน่าจะตัวดีอื้อไดโนมิสเล็กมีอะไรเป็นลิงก์นะผมก็อยากลิงก์อยู่นะแต่ว่าผมเสียดายผมยังดีกว่าเราโจมตีก่อนเลยนะเฮ้ยเขาทำอะไรอ๋อเขาจะตายแทนนะตอนนั้นคือตอนนี้เราไม่มีตัวนั้นแล้วเราทำลายได้ใช่ไหมเอ้าเอาจบตีได้2ใครเอาแล้วปลาเราโหดตีโหเจาะเกาะด้วยอ่ะคือปลาตัวนี้ดีโหดีเลยเรามาดูเรายังได้คุมเกมอยู่นะเพนโดรัมเด็กที่เราไม่มีเพนโดรัมการ์ดอยู่ด้านล่างไม่เรายังได้อยู่เรามีพี่ปลา 2,008 อยู่อุ้ยนี่ไงเราได้เพนโดรัมแล้วเราตัวเดิมเลยแต่เราฝั่งนี้เราเปลี่ยนตัวใหม่นี่เฮ้ยนี่สัมมอนได้เราเอาตัวใหม่บ้างเนาะเราได้ตัวเดียวฮะเฮ้ยเรายังไงก็ต้องพี่ไดโนเสาร์อะเขาโหดเห็นโดรัมซัมมอนอู้ดูด้านบนเลยโดไดโนมิสเร็กมีอะไรอีกเป็นลิงก์นะใช้ลิงก์ไหมผมอยากโอ้ไม่ได้ไม่เอาถ้าเขาใช้ตัวปลาผมไม่ใช้อะตีเฮ้ยขอนี่ยังเขายังไม่ยอมแพ้เฮ้ยตีโอ้เจาะเกาะด้วยเจาะก่อนทีดูสิมาตีได้กี่ครั้งจบเธอนะผมโอ้ยปลาเราโหดมากครับปลาจอกเกาะโอ้ยเขามาใหม่โอ้มันลงได้ง่ายมากเลยเหรอแบบว่ายังไม่ค่อยเข้าใจนะแต่แบบมันลงได้ง่ายมากบางทีลง3ใบเลยอ่ะเออเป็นโดรามนะอุ้ยน้ำทาร์เก็ต1เลเวล4หรือต่ำกว่าปลานะในสุสานสเปเชียลซัมมอนมันแล้วหลังจากนั้นเราสามารถแอด1มอนเตอร์จากเด็กแล้วก็ขึ้นบนมือได้นะเอาเลยแล้วกันนี่หูหูมาครับนี่เราลงไปให้หมดแอคทิเวชั่นนะเพนโดรัมเลยเหรอเอาเพนโดรัมเลยไหมสเปเชียลซัมมอนได้ฮะ
นี่เราจะงงๆหุ้ยปลาอีกตัวไหมเอาปลาตัวนี้เราเป็นเด็กปลาตัวเนี้ยมาเรามาสายนี้แล้วสายปลาเลยแล้วกันต่อปลาอีกหนึ่งตัว activation ไปก่อนโอ้1,500นะเอาไว้นี่อ้าวผมว่าเราน่าจะต้องถือการ์ดเพื่อเพิ่มพลังโจมตีโอ้โหเขาใช้การ์ดพวกเราอันนี้ด้วยอ่ะงั้นเราไม่นะโอ้โหตีจะตีอีกตีเราเจาะเกาะไปเรื่อยๆแล้วตัวนี้ตีไม่ได้นะนี่ได้อยู่เฮ้ยโอ้โหเขายังรอดอยู่นะครับผมได้อีก1เทิร์นถ้าเราไม่มีอะไรผิดพลาดเราน่าจะชนะได้อยู่เนาะโอ้โห2-4ครับถ้าคุณคอนโทรลน้ำนะครับมอนสเตอร์ประเภทน้ำทาร์เก็ต1สเปลในฝั่งศัตรูนะครับผมในเกมย้ายของฝั่งศัตรูนะแล้วก็เอาออกไปถ้าทำอย่างนั้นเราจะเนเกตสเปลเอฟเฟคของศัตรูทั้งหมดเลยนะครับผมนี่ฮะเอานี้ไปจัดไปนี่นี่แน่โอ้โหหมดครับอ๋อเนี่ยเราต้องถือการ์ดไอ้ตัวนั้นเพิ่มพลังโจมตีจากการ์ดบนมือเป็นลิงฮะแต่มันต้องจบได้แล้วเพื่อนนี่โอ้ยังเหรอยังไม่ยอมเหรอจบด้วยพี่ปลาไอ้นะ มันก็ดูเป็นไม่ค่อยเพนดอลลัมเท่าไหร่นะที่ผมเล่นนะก็นะมีความเข้าใจให้ 20% นะเดี๋ยวเรามาดูว่าฉากจบเป็นยังไงนะโอ้เราได้เม็ดแห่งน้ำมาไดโนมิสก็จบไปแล้วนะครับผมสดเนื้อเรื่องของฝั่งไดโนมิสกับเพนดูลัมเด็กของเรานะถ้าผมเล่นอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยเพราะมีเด็กใหม่ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปทีนี้เราก็มาถึงเด็กของเราสำหรับวันนี้แล้วนะครับผมเป็นเด็กใหม่นะซึ่งผมใช้ชื่อว่าซอมบี้นะผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่านะกับเด็กซอมบี้เรามาดูการ์ดกันนะครับผมดูแล้วโอ้ยการ์ดมายังไงครับเนี่ยโอ้เราเจอสู้กับเพนโดรัมนะที่เราเมื่อกี้เลยนะโอ้ไดโนโหไดโนเล็กมาเลยฮะเราอย่าไปกลัวเราคือซอมบี้ผู้ไม่มีวันตายเราจะกลับมาจากสุสานฮะนี่แอคทิเวชั่นนะครับทิ้งการ์ดไปออกไปนี่เห็นไหมเอาลงไปเดี๋ยวนะเราแอคทิเวชั่นเอฟเฟคเราเยอะมากฮะเราเลือก1ตัวนะครับผมมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลที่เราก็คอนโทรลอยู่ไม่สามารถโจมตีได้ในเทิร์นนี้นะครับแล้วนอกจากจะเป็นซอมบี้เท่านั้นนะแล้วก็เราเซ็น1ซอมบี้มอนสเตอร์จากเด็กไปที่เกมยานะครับถ้าเราทำงั้นเราจะเพิ่มเลเวลให้กับตัวที่เราเลือกนะครับซึ่งตัวที่เราเลือกก็คือตัวนี้ฮะเราจะทิ้งการ์ดซอมบี้ไปที่สุสาน1ใบนะครับผม Glow Up Boom Activation ในสุสานนะครับผมเอาออกนอกเกมไปนี่ส
เลือกการ์ด1ใบครับดูมคิงขึ้นมือเดี๋ยวนะเอามาทำไม activation นะครับเรา activation ได้2เอฟเฟคนะการ์ดนี้สามารถทาร์เก็ต1 fake up monster อยู่บนฟิลด์แล้วก็ทิ้งการ์ด1ใบแล้วถ้าทำแบบนั้นเราสามารถเพิ่มเลเวลครับนี่ฮะเราเพิ่มเลเวลอีกเราทิ้งการ์ดดูมคิงลงไปฮะดูมคิงควรอยู่ในสุสานครับผมการ์ดใบนี้ครับผมซอมบี้แอคทิเวชันนะถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะเราสามารถทาร์เก็ต1เลเวล6หรือสูงกว่ามอนเตอร์นะครับผมแล้วก็ลดเขา2เวลแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสเปเชียลซัมมอนการ์ดใบนี้ขึ้นไปนะครับผมก็คือเรามีการ์ดเวล7อยู่เราก็เลือกเขาได้เขาจะลดจาก2เวลก็เป็นเวล5นะตอนนี้เรามีเวล5เวล2นะซึ่งเด็กซอมบี้ของผมเป็นเด็กซิงโครนั่นเองนะเราจะเลือก Red Eye Zombie Dragon Lord ออกมานะครับผมมาแล้วสิงโครทำ Red Eye Zombie Dragon Lord ไป Order Fail เอาทำการโจมตีแต่การประนั้นเหมือนเอาขึ้นมาเฉยๆอะตีเขาหน่อยโอ้โห 2,000 ไม่น่าตีเลยเข้าเยอะเข้าเนื้อเยอะเลยแล้วactivation นะในเทิร์นของฝ่ายศัตรูเราสามารถคลิกเอฟเฟคเราสามารถทาร์เก็ต1ซอมบี้มอนสเตอร์ในสุสานนะครับผมนอกเสียจากไอ้มังกรตัวนี้นะครับผมสเปเชียลซัมมอนมันมาอันนี้ฮะและตัวที่สเปเชียลซัมมอนมาคือตัวนี้ครับผมแจ็คเอ็นโบรอนนะผมออกมาป้องกันไว้ตีเขามาตีตัวนี้เลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวไม่โถเอ้ยเอาการ์ดมังกรเดดไอซอมบี้เราไปซะแล้วแต่เราไม่ต้องกลัวนะเพราะซอมบี้ไม่มีวันตายนี่เอาซอมบี้ไปแอคทิเวชันเอฟเฟกต์2ก่อนเลือกตัวเองนะเพิ่มเลเวลให้ตัวเองทิ้งการ์ดลงสุสานครับเดี๋ยวเราเป็นตัวนี้ดีกว่าน้องเนโครเวิลด์นะครับผมแบนชีน้องแบนชีแอคทิเวชันเรียกการ์ดซอมบี้แลนด์ซอมบี้เวิลด์ออกมาซอมบี้อะไรนะซอมบี้เวิลด์นะโลกของซอมบี้ทุกตัวเป็นซอมบี้หมดครับแอคทิเวชันนะผมเราเลือกตัวเองเป็นเวล5เลยเท่ากันทิ้งการ์ดไปครับทิ้งผิดใบครับขอโทษทีครับเรียบร้อยครับ จบเทิร์นมาแล้ว activation doom king ออกมาตูม doom king มาป้องกันไว้นี่ขอโทษด้วยนะครับยังไม่ค่อยเก่งครับแล้วก็มีความผิดพลาดที่หน่อยนะเรากดผิด เราทิ้งผิดไปนะโอ้ยัง doom king มาอีกแล้วบอกว่าอะไรของพวกนายเนี่ยฉันจะออกมาจากสุสานนี่ซอมบี้เราเนเวอร์ไดครับนี้ได้อีกนะแอคทิเวชันตามมาครับจริงๆไม่ต้องเอามาก็ได้นะดูมคิงแอคทิเวชันนี่ดูมคิงเราแอคทิเวชันได้ด้วยคือเราเนเกตเอฟเฟกต์ได้ครับกับทิ้งแต่เราไม่เนเกตหรอกเราเอาเขาขึ้นมาแหละเราสามารถเอาคนนี้ออกนอกเกมได้นะเนี่ยเห็นไหม อันนี้ activation อีกครับเราสามารถทิ้งการ์ดครับเราเพิ่มเลเวลเราเพิ่มเลเวลให้ดูมคิงครับดูมคิงไม่ขัดครับเราส่งตัวนี้คนนี้ลงไปฮะเรา activation อีกครับปึ๊บเพิ่มเลเวลครับโดยการทิ้งการ์ดครับเราขอเป็นไอ้ตัวนี้แล้วกันดูมคิงไม่ activate ครับเราทิ้งการ์ดไปนี้ไปปึ๊บนี่ครับปึ๊บหมาใหม่ครับ Red Eye ซอมบี้เราใช้ Doom King ได้เลยนะ Doom King เหมาะที่จะอยู่ในสุสานมากๆครับเพราะ Doom King เขาออกมาได้ทุกเมื่อเลยนะเพราะซอมบี้เนี่ยไม่มีวันตายโอเคเราโจมตีเลยกินเลือดเขาหน่อย
เราอย่าเพิ่งไล่ลำเยอะครับเดี๋ยวเก็บไว้เทิร์นหน้าด้วยเดี๋ยวไม่มีอะไรให้เล่นโชว์แล้วเทิร์นที่2มั้ยไม่มีอะไรนะจบเทิร์นทุกตัวบนฟิลด์กลายเป็นซอมบี้นะครับผมในสุสานด้วยนะก็เป็นซอมบี้นะครับผม Activation Red Eye Zombie Dragon เอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมออกมาจากสุสานนี่ Doom King Activation ผมไม่ชุบ Doom King นะเพราะ Doom King เขาออกมาได้เองนะครับผม Doom King เนี่ยเดี๋ยวนะผมอ่านชื่อเขาถูกใช่ไหม Doom King ครับผมสุดเกินมาโอ้เอฟเฟกต์เขาเยอะไหมเอฟเฟกต์เยอะนะอันนี้ครับบันเปอร์เธอเราสามารถเซ้นมอนเตอร์จากบนมือไปที่เกรฟยาร์ดแล้วหลังจากนั้น1ทาร์เก็ตเลเวล4หรือต่ำกว่าซอมบี้มอนเตอร์ในเกรฟยาร์ดแล้วก็สเปเชียลซัมมอนได้นะแต่ว่ามันไม่มีที่แล้วตอนนี้มันไม่มีที่เพราะงั้นเราใจเย็นเราใจเย็นก่อนเราเพิ่มเลเวลกันดีกว่านะเราเลือกคนนี้เราเพิ่มให้คนนี้ Doom King Activation Doom King มี2เอฟเฟกต์นะครับผมเพราะงั้นเราจะใช้ได้เพราะเราจะไม่ใช้เนเกตนะเราจะไม่ขับเอฟเฟกต์เพื่อนนะครับผมเราจะทำอย่างนี้แล้วก็ไปที่ฟิลของเราอ้าวฟิลของเราหมดนะเราทิ้งการ์ดเพื่อนครับการ์ดเราไปผมกะว่าจะไปทิ้งการ์ดของฝั่งตรงข้ามนะเราทิ้งการ์ดฝั่งตรงข้ามได้นะผมขอดูก่อนนะเอาการ์ดใบนี้นะครับผมการ์ดใบนี้สามารถทำเอฟเฟกต์ได้ที่เก็บยาครับนี่ครับโอ้แอคทิเวชันการ์ดใบนี้นะเราสามารถเบนิดการ์ดใบนี้แล้วก็ทาร์เก็ต1ซอมบี้ในสุสานแล้วแอคทิสเปเชียลซัมมอนได้นะแต่ว่าเราไม่เอาเราจะใช้ใบนี้ก่อนนะถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานนะครับเราสามารถใช้เอฟเฟกต์เป็นซิงโครในสุสานได้อู้โคตรดีครับผมเนี่ยใช้เพื่อนเราจะได้เลเวล6ซึ่งดูมคิงเราจะไม่ขัดนะครับเราไม่ขัดเพื่อนนี่ฮะเราจะเอาตัวไหนดีมันมี2ตัวครับเอาตัวนี้มาเอ้ยการ์ดไปนี้ครับในเมนเฟสเราสามารถเซ็น1ซอมบี้มอนเตอร์จากเด็กไปที่เกมยาได้ครับไอทิเวชั่นดูมคิงไม่ขัดครับเราส่งเพื่อนไปเอาส่งนี่ไปแล้วกันครับนี่ฮะแอคทิเวชั่นโกอัพบลูมนะมาดูมคิงก็ไม่ขัดอีกครับน้องคิงนี่ฮะเราขึ้นมือไว้ก่อนตอนนี้คือการเราเยอะมากแล้วเนี่ยทิ้งการ์ดครับเราต้องเลือกเลเวลครับตอนนี้เอาเลเวลนี้แล้วกันดูมคิงก็ไม่ขัดเพื่อนเหมือนกันนะนี่โอเคผมว่าเราต้องทำการเคลียร์ก่อนตัวนี้แล้วกันนะ Red Eye Zombie Necro Dragon นะผมนี่ฮะเราต้องเอาการ์ดออกก่อนเราเต็มเพราะซอมบี้เนี่ยไม่มีวันตายโอ้ Red Eye Zombie Necro Activation ครับBanish ครับส่งออกนอกเกมไป Doom King ไม่ขัดเพื่อนอีกแล้วนะผมอันนี้ Special Summon ได้ครับอื้อโอ้โหเต็มฟิลครับเรามีอีกครับเราเล่นอ่ะเรามาแล้วเราไม่ต้องเสียดายดูมคิงเลยนะเพราะว่าดูมคิงเขาจะมากลับมาใหม่เรื่อยๆเราใช้ให้เต็มที่เลยฮะความสามารถของเด็กนี้คือแบบเราใส่ได้เต็มที่นะเราแอคทิเวชั่นการ์ดไปนี้นะผมเอาดูมคิงออกนะเพราะดูมคิงต้องอยู่ในสุสานครับตีเราทิ้งการ์ดทั้งหมดสเปเชียลซัมมอนการ์ดที่มันล่วงลงไปเมื่อกี้นะทั้งหมดที่เป็นมอนเตอร์เราซัมมอนได้เลยมีฝั่งเขาด้วยนะแต่ว่าผมไม่เอานะเราเป็นเด็กของเราซอมบี้นี่ฮะActivation ได้ด้วย Activation การ์ดใบนี้นะครับในเมนเฟสเราถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานเราสามารถBanish ซอมบี้ของเรานะครับผมไปที่ตัวที่ถูกเอาออกนอกเกมนะเอากลับไปที่พี่ที่เด็กแล้วก็สับนะถ้าทำอย่างนั้นเราจะเซตการ์ดใบนี้กลับมาได้โอเคเอาตัวที่กลับไปที่อันนี้นะที่เด็กเอาตัวนี้แล้วกันเนาะนี่ฮะแล้วกลับมาครับโอเคครับเราเต็มครับตอนนี้จบไหมเราจบเหอะเราจบตัวนี้จบเลยแล้วกันนะเอ้ยยังไม่ยอมฮะเขายังไม่ยอมเหรอโอ้โห
เราถูกทำลายฮะเอาแล้วนี่แล้วไงฮะเรามีนี่ฮะโอ้โหผมชอบมากเลยนะเด็กนี้ค่อนข้างเต็มฟิลครับเราเนวาดาจริงๆนะเออเราก็เรียบร้อยเนาะสุดมากครับเด็กซอมบี้ของเราเอาไปซอมบี้ของเราก็จะไปลุย4ดาวนะมาเลยครับเราไม่กลัวซอมบี้เราค่อนข้างแข็งแกร่งถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเรายังได้ยังโชว์ตัวได้ไม่หมดเดี๋ยวเราต้องหาวิธีเอาออกมาให้หมดอู้ถือว่ามาดีนะครับมีการ์ดลิ้นชักด้วยนะแต่จริงไม่ใช่ลิ้นชักนะครับผมเคยมีน้องบอกว่าไม่ใช่ลิ้นชักจริงๆแล้วตัวมันคือตัวที่เป็นตาอยู่ในตรงข้างลิ้นชักครับ เออผมชอบดีไซน์การ์ดเขานะเราต้องเอาการ์ดไปไหนไปนี้ก่อนนะไปนี้แอคทีเวทได้2เอฟเฟคครับผมชอบส่วนอันนี้เราต้องใช้ในเทิร์นเขาครับเอฟเฟคแรกก่อนนะเราเพิ่มเลเวลของตัวเองโดยการทิ้งการ์ดนะครับผมเคลียร์มาอย่างแรกก็เก็บไว้กันทิ้งการ์ดลงสุดสารนะผมซึ่งการ์ดที่เราจะเอาลงสุดสารหรอผมมีครับนี่ฮะดูมคิงครับเอาลงไปเลยแอคทิเวชันอีกทีนะผมอันนี้ทิ้งการ์ดนะผมเพิ่มเลเวลเหมือนกันนะแต่ว่าทิ้งการ์ดจากมือฮะซึ่งการ์ดจากมือที่ผมจะทิ้งก็เป็นใบนี้ฮะนี่ครับถ้ามีเลเวล5หรือมากกว่าซอมบี้มอนเตอร์บนฟิลด์เราสามารถทาร์เก็ต1มอนเตอร์ของใส่ศัตรูที่ควบคุมแล้วก็เทคมาเป็นพวกนะครับผมเยี่ยมยอดครับมานี่เลยเราเวล5ครับตอนนี้มาเราพลิกได้ไหมเราพลิกนี่ฮะแล้วก็ลิงหนีเขาครับ ลิงหนีคุมไหมเนี่ยคุมไหมเหมือนจะไม่คุมนะเพราะเหมือนใบนี้พลังโจมตีน้อยนี่แย่แล้ว เราเล่นอะไรของเราฮะเราตีไม่ได้ด้วยนะไม่เป็นไรเราลิงเรามาแนวลิงเลยรอบนี้โอ้ activation ครับการ์ดไปนี้ถ้าเขาอันนี้มาเราจั่วไพ่ฮะ special summon มาแล้วเราได้จั่วไพ่นะ 1,500 นะนี่เราจั่วไพ่มาเรื่อยๆนี่โอ้เราได้ไพ่มาเพิ่มเรื่อยๆฮะดีเลยพอการ์ดเราหมดมือนะเราอยู่เข้าขั้นวิกฤตนะผมที่ผมลิงไปนั่นคือไม่ใช่ซอมบี้ด้วยนะ เราเล่นแตกต่างเราเล่นแตกต่างนี่สวยแล้วฮะเราสวยแล้วนี่โอ้โหเราเต็มฮะเราเต็มฟิลโอ้ยเราต้องเพิ่มความตื่นเต้นกันซะหน่อยนะถ้าเราไม่มีมอนเตอร์นะเราสามารถเอาการ์ดนี้ออกจากสุสานไปแล้วทาร์เก็ตสเปเชียลซัมมอนซอมบี้มาได้1ตัวนะซึ่งยังเราใช้เอาไปใช้เทิร์นหน้าดีกว่านะฮะนี่ฮะเราใช้เทิร์นนี้ได้เลยเขาหมดมือฮะซอมบี้เราอ่ะก็กระจายกำเนิดใหม่ดูมคิงเหมือนเดิมครับเราไม่ชุบชีวิตดูมคิงนะฮะโอ้โหแล้วคุ้มมากนะดูแล้วดูเราเต็มฟิลฮะแอคทิเวชันก่อนทิ้งการ์ดจากเด็กก่อนนะครับเราเพิ่มเลเวลตัวเองฮะอ้าวเอาไม่ได้ฮะเรียบร้อยเลยเราเอาการ์ดเอฟเฟกต์ลงไปนะนี่แอคทิเวชันเราทิ้งการ์ดครับผมการ์ดที่เราจะทิ้งก็เป็นใบนี้แล้วกันแอคทิเวชันไม่ได้นะตอนนี้แย่แล้วสิ เราดูว่าเรามีอะไรโอเคเรามีเรดอายซอมบี้ดราก้อนอยู่เพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับตัวนี้เราสามารถเพิ่มพลังโจมตีตามซอมบี้ที่อยู่ในสุสานอู้มไอ้แอคทิเวชันครับเราสามารถซัมมอนเพื่อนได้นะดูมคิงแต่เราไม่เอาดูมคิงนะผม
เหมือนเดิมเราจะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะลงไปตัวนี้มีความสามารถพิเศษนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ใช้ให้ดูนะครับผมในเมนเฟสนะใบนี้ครับผมเราเอาการ์ดที่โดนเอาออกครับผมเอากลับมาครับผมแล้วก็สับแล้วใบนี้ก็จะกลับมาครับหนึ่งเป็นไงครับเด็กซอมบี้มันโหดจริงๆนะผมว่าเนี่ยมันมาเต็มฟิลเลยครับนี่เรามาซิงโคใหม่ได้678ครับก็มี2ตัวฮะเป็นชิราโนอิเนี่ยคนทุกคนน่าจะเคยเห็นแล้วงั้นมาเป็นสเคเลตัลดากรอนนะนี่ฮะมาเรามาเรื่อยๆนี่ฮะซอมบี้เราซอมบี้มังกรนะครับผมอมแอคทิเวชั่นเลือกการ์ด1ใบนะเราเอาไหนเอาลิงค์3มั้ยเนี่ยอันเนี้ยออกไปเลยแล้วทำการโจมตีครับผมเรียบร้อยนี่ไหนเราเคลียร์ฟิลก่อนอุ้ยอย่าลืมว่าเลือดเราเหลือน้อยมากเลยนะเราต้องดูดีๆฮะเราแอคทิเวชั่นไหมยังโอ้โหการเอฟเฟกต์เพียบเลยเรามาดูนะว่าตัวไหนได้บ้างอันนี้ในฟิลได้นะเดี๋ยวเราค่อยดูนะครับผมเรามาดูตัวนี้ครับลงไปก่อนแอคทิเวชั่นได้นะครับโดยการบูชายันซอมบี้1ตัวแล้วก็สเปเชียลซัมมอนนะครับชูเนอร์นะครับแต่ว่าพลังกันสูงนะมาขึ้นมาก็คือตัวเองครับเราบูชายันตัวเองไปอันนี้แบนิด1ซอมบี้มันจากสุสานนะผมสเปเชียลซัมมอน2ตัวนะผมโทเค็นครับเราเอาหมดยังอันนี้ยังไม่ใช่นะตัวนั้นเอาไว้ทำลายการ์ดนะผมเอาเป็นยังไม่เอาดูมคิงนะตัวนั้นนะครับตัวเมื่อกี้ที่โดนออกไปนั่นตั้งใจนะผมสเปเชียลซัมมอนครับการ์ดผมเต็มฟิลไหมเนี่ยนี่ฮะตัวนี้หากถูกออกเอาออกนอกเกมเราจะสเปเชียลซัมมอนเข้ามาได้อะดูเทียบโอ้โหเต็มฟิลครับซอมบี้ never die โอ้ตัวใหม่ของผมอีกตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราหาว่าเราจะไม่เห็นนะมาเหมือนกันนะครับตัวขับเอฟเฟกต์ครับผมอุ้มบารอนเน่เดฟรอยใช่ไหมโอเคนะผมเต็มฟิลแอคทิเวชั่นครับตัวนี้สามารถซิงโคในอันนี้ได้นะผมเหมือนเดิมครับเราเอาตัวนั้นออกไปนะเดฟรอยจะบารอนเน่จะไม่ขับเพื่อนนะอันนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่เราต้องเช็คเอฟเฟกต์ดีๆครับเดี๋ยวเราจะขับกันเองนี่ฮะเราซอมบี้มาปัญหาคือตัวนี้จริงๆตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์ต่อก็คือเขาจะกลับมาบนฟิลนะแต่ว่าเราฟิลเต็มนะผมบารอนเน่แอคทิเวชั่นทำลายการ์ดได้นะครับผมเราทำลายการ์ดเราไหมการ์ดเราเยอะเกินทำลายการ์ดเขานะนี่เขาต้องใช้ตัวนี้ได้ครับผมทริวิว1ซอมบี้มอนเตอร์ครับ1ตัวแล้วก็ทำลายเขา2ใบนะแต่ว่าเราช้าไปแล้วครับเราทำลาย2ใบฮะเอาทำลายการ์ดเรานั่นแหละการ์ดโทเค็นมันนี่ครับมานี่ครับเขาออกไปนะเขาขัดจังหวะตัวเองครับขัดเอฟเฟกต์ตัวเองครับไม่มีอะไรนี่ครับแอคทิเวชั่นชิราโนอิมาสเปเชียลซัมมอนเวล2ออกมาไม่ขัด ดูครับมันเยอะมากอ่ะเอามาอีกครับนี่ฮะทุกคนครับเราเต็มฟิลครับเทิร์นเดียวจบไปเลยมานี่ซอมบี้ตุ้มยังเอาซอมบี้เอาเป็นตัวนี้แล้วกันโอ้เต็มฟิลครับนี่สเกลตันแอคทิเวชั่นนะครับเนเกตเอฟเฟกต์ครับเนเกตไอ้เจ้าตัวนี้แหละแล้วก็ขัดเอฟเฟกต์กันได้ด้วยนะทุกคนเรามั่วกันหมดแล้วเรายังไม่จบ ผมทำอะไรของผมเนี่ย
จริงๆมันจบได้แล้วนะก็คือเราไม่ต้องไล่ลามขนาดนี้ก็ได้นะทุกคนแล้วปัญหาคือตอนนี้คือดูมคิงเราไม่ออกมาเลยนะเพราะว่าดูมคิงไม่มีที่ฮะนี่ฮะทิ้งการ์ดไปนะ activation นะ special summon นะครับผมนี่ฮะ activation เอาซอมบี้เวิร์ลออกมาทุกคนคุณจะไม่มีวันเหน็ดเหนื่อยครับจากการเล่นเด็กซอมบี้ของเราอันนี้ทิ้งการ์ดได้อีกครับไม่ขัดเพื่อนครับทิ้งการ์ดครับเราวางการ์ดครับเราเอาไหมครับไม่เอาเราจบเถอะครับพอแล้ว เราเหนื่อยแล้วเนี่ยครับคือซอมบี้เขาไม่มีวันตายจริงๆฮะโหว้าวเลยอ่ะเห็นไหมทุกคนง่ายเลยนะถ้าใครเล่นเด็กซอมบี้แบบผมเอาอยู่หมดฮะต่อไปเป็นระดับ5ดาวกับเด็กซอมบี้ที่โหดร้ายและไม่มีวันตายดูเวลมาครับถือว่ามาทีไรก็การ์ดดีทุกทีฮะโอ้เราก่อนเลยใช่ไหมแอคทิเวชั่นครับผมทิ้งการ์ดไปนี้ลงไปนะลงตุ้มลงนี่ฮะลงการ์ดไปนี้ปุ้มแอคทิเวชั่นทิ้งการ์ดซอมบี้จากเด็กครับงั้นเราส่งลูกพี่ใหญ่ครับดูมคิงไปก่อนเลยเราลิงก์2ครับแต่เราไม่ลิงก์นะเราจบเธอไปก่อนนะฮะปุ๊บเอ็กทิเวชั่นนะในตอนเมนเฟสของฝั่งศัตรูนะครับผมทาร์เก็ต1ซอมบี้มอนเตอร์ในเกรฟยาร์ดนะครับผมสเปเชียลซัมมอนมอนเตอร์ได้นะนี่เข้าไปนี้นะครับผมจะไม่ชอบชุบดูมคิงให้เขาออกมาเองฮะเขาเป็นราชาเขาต้องเอาออกมาเองได้เพื่ออะไรเนี่ยผมทำเพื่ออะไรครับ ผมทำเพื่ออะไรเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหแย่แล้วพี่เราประมาทครับดูมคิงจะออกมาไม่ได้ถ้าเราไม่มีซอมบี้เลยนะเราต้องมีซอมบี้ด้วยนะครับทุกคน นี่แอคทิเวชั่นโอ้เอาดูมคิงออกมาเลยกันงั้นน่ะมาออกมาแบบสเปเชียลซัมมอนก็ได้นะผมจะได้บอกทุกคนว่าเอ้ยมันไม่ได้แบบต้องใช้อันนั้นอย่างเดียวนะให้เขาออกมาเองนี่ไง ตัวนี้ก็ดีนะเอาไว้มีเลเวล5หรือมากกว่าซอมบี้มอนเตอร์นะครับที่บนฟิลด์เราสามารถทาร์เก็ต1มอนเตอร์ที่อยู่เป็นของศัตรูนะครับแล้วก็เอามาเป็นพวกได้ฮะนี่ฮะใบนี้เลยมานี่ดินายมานี่ดิแอคทิเวชั่นดิแอคทิเวชั่น1ครั้งต่อเธอเราสามารถถอดแบตทีเดียวจากการใบนี้แล้วทาร์เก็ตมอนเตอร์บนฟิลด์แล้วทำลายฮะ เราเอาของเขามาเอาถอดไปไปเลยเมื่อกี้เราตีแรงเราตีก่อนนะเฮ้ยอะไรอ่ะเราตีดุมคิงจัดเลยเราต้องเอาเลือดเขาบ้างนะโอ้เราเอาสองบอลไปคืนเขานะสวยแล้วสิตอนนี้เราสวยแล้วเอาดูมคิงเราโดนฮะเอาแอคเอ้ยแอคทิเวชั่นนี่ดูมคิงอ๋อดูมคิงก็ทำได้นี่ผมก็ลืมไปว่าดูมคิงก็ขัดเอฟเฟกต์ได้แต่ว่าเหนือที่เราทำคือดูมคิงเขาจะขัดเอฟเฟกต์เราปะเนี่ยนั่นไง
นี่ผิดอันครับเราไปตะแคงทำไมเนี่ยเลือดเราน้อยเลยโอ้โหเข้ามาเพโดรัมเข้ามาอะไรยังไม่ใช่นะเอ้าจบเทิร์นโอเคมาเรามาเลยดูมคิงเหรอโอ้ไม่จริงเราเอาดูมคิงเอาดูมคิงบูชายันไปแล้วฮะนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยได้อยู่งั้นน่ะเอาแล้วแอคทิเวชั่นอย่าทิ้งการ์ดครับการ์ดไปนี้นะถ้ามันอยู่ในสุสานเราจะเอามอนเตอร์ซอมบี้ที่ถูกเอาออกนอกเกมไปเข้าเด็กนะครับผมแล้วก็สับครับอ้าวเอาดูมคิงกลับคืนมาดูมคิงไหนต้องกลับมานี่แล้วก็มาใหม่การ์ดไปนี้ก็ดีมากเลยเนว่าได้ครับส่งไปที่เกฟยาครับผมเราจะเอาน้องดีกว่าเราเอาซอมบี้เวอร์มาดีกว่าฮะเอาการ์ดฟิลมานี่ซอมบี้เวอร์ทุกคนเป็นซอมบี้เอาลงฮะนี่ตอนนี้มีเหมือนเดิมครับเอากลับมาบนฟิลฮะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนี่เราเต็มฟิลเหมือนเดิมครับโอ้โหเราจะเอาตัวไหนดีอะตัวนี้ดีกว่านะเราเอาเป็นซีรีส์ของซอมบี้ก่อนจริงๆเราควรเอาตัวนั้นตัวขับเอฟเฟกต์มานะแต่ตัวนี้จะเป็นตัวชุบชีวิตซอมบี้ฮะเรามีลิงก์2นะแต่ว่ายังจบตีเลยมาอีเราลืมฮะเราลืมพิกโอ้ยได้อยู่เนี่ยคือเด็กซอมบี้มันเล่นง่ายมากเลยผมว่าแล้วมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากจริงๆก็ซับซ้อนแหละมันล่าเยอะไปหน่อย แต่ก็เฮ้ยเข้าใจง่ายอุ้ยสเปเชียลซัมมอนกับขัดเอฟเฟกต์สเปเชียลซัมมอนซอมบี้ออกมาฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่Activation ด้วยนี่โอ้โหมาหมดฮะเราเพิ่มโทเค็นบนฟิลโทเค็นเราเอาซักวิลเท่าไหร่ดีวิล4ดีกว่านะคือเราเลือกเลเวลโทเค็นได้นะครับผมนี่อ๋อเราดันเต็มฟิลครับพอเราเต็มฟิลเราไม่มีที่ชุบชีวิตเราไม่มีพื้นที่ให้เขาชุบชีวิตมานะไม่เป็นไรอู้ได้ดูมคิงไม่เป็นไรครับดูมคิงเราสามารถลงได้นะโดยการใช้โทเค็นก็ได้นะเราดูมคิงเราคือที่สุดแล้วดูมคิงนี่ฮะแอคทิเวชั่นครับเราเอามาหมดครับมานี่เลยโอ้ลิงอะมีตัวนี้ด้วยนะอันนี้เป็นซอมบี้นะเราลิงไหมเรามาลิงครับเรามาแนวลิงแล้วบ้างก็ไปนานเนาะเราเปลี่ยนแนวบ้างนะเดี๋ยวคือผมจะพยายามเอาการ์ดออกมาให้หมดนะเท่าที่ผมมีนะไม่มีอะไรและตัวที่ผมจะโชว์นั่นก็คือตัวนี้ฮะลิง4ครับผมอันเชนเน็ตที่เราดูกันเมื่อพาร์ทที่แล้วนั่นเองอย่างชอบเลยไม่ได้ล่ามโซ่อ้าวไงพี่เสือไม่ได้ล่ามโซ่ฮะเอา activation ได้นะถ้าการ์ดใบนี้อยู่ในสุสานแบนดิต1ซอมบี้ที่คอนโทรลแล้วสเปเชียลซัมมอนกลับคืนมาอ้าวไม่ใช่กดผิดอ้าว อ้าวเอ้ยผิดเราผิดขั้นตอนไปนิดนึงนี่เอามาอีกตัวเอามา2ตัวอื้อโอเคนะ โอเคแล้วจบเลยแล้วกันประมาณนั้นนะครับอย่างน้อยเราก็ได้โชว์ว่ามีตัวอะไรบ้างนะ
มีผิดพลาดกันบ้างเล็กน้อยเพื่อความสนุกสนานนะจบเลยนะผ่านอย่างง่ายดายเลยนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายดายมากๆนะเดี๋ยวเราไปดูเด็กกันดีกว่านี่คือเด็กซอมบี้ที่ผมจัดขึ้นนะครับจะมีชิราโนอิเข้ามานะครับ2ตัวเป็นตัวนี้ผมชอบตรงที่เขาเป็นซอมบี้แล้วเขาซิงโครได้ในสุสานนะฮะตอนนี้เอาไว้ทิ้งกราฟแล้วก็ไปลงสุสานนะครับผมแล้วก็เด็กก็จะประมาณนี้นะซึ่งเด็กไม่ได้ยากมากนะไม่ได้หายากมากมีตัว R ด้วยซึ่งตัว R เนี่ยเราก็คราฟได้เลยนะครับผมซึ่งเป็นตัว R แต่ว่าเป็นการ์ดที่ดีมากเลยส่วนการ์ดเอฟเฟคกับการ์ดแทร็กก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไม่ยากครับแล้วก็หาง่ายด้วยนะแต่ส่วนตัวนี้นะผมจะมีการ์ดผสมนะมีนี่ด้วย Stardust Dragon นะซึ่งไม่ได้ออกมานะครับผมมีตัวนี้ครับที่ไม่ได้อยู่ในการ์ดที่หาง่ายหน่อยนะ Baronne นะผมแล้วก็มีตัว Link Unchain นะผมแล้วก็มีตัวนี้ครับที่จะเข้ามาเป็นพิเศษแต่ว่าในเด็กซอมบี้นั้นก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งการหาเด็กซอมบี้นั้นค่อนข้างง่ายนิดหนึ่งละกันไม่เยอะมากเราสามารถซื้อ Starter Pack ได้นะคือ Immortal Glory นะผมซื้อไป2แพ็คเท่านั้นเองนะผมเราก็จะได้การ์ดพวกนี้มานะก็ค่อนข้างเกือบครบแล้วนะเนี่ยเกือบครบเลยนะครับผมก็มีเสริมเข้าไปบ้างเล็กน้อยเพื่อความแข็งแกร่งนะแต่ว่าเป็นเด็กที่เล่นมันมากๆสนุกและไม่มีวันตายฮะก็โอเคเนาะขอบคุณที่สำหรับรับชมรับฟังนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในพาร์ทหน้านะครับผมเราเจอกันใหม่นะสวัสดีครับ